ครับผมก็มาพร้อมกัน3เรื่องเลยค่อยๆมาคือจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่สัตว์เสือเนี่ยถ่ายไปตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เขาตัดต่อเวลาตัดต่ออย่างละเอียดมาก Remember Walk the Sun จำจนตายก็ถ่ายจบไปเมื่อปีที่แล้วก็ต่อคิวก่อนสัตว์เสือในตามทางสายที่เขาวางไว้บนบนสงครามสมรสถ่ายปีที่แล้วข้ามมาถึงเมื่อตอนต้นปีก็พุ่งออนเลย3เรื่องเลยทีเดียว มาพร้อมกันจนทุกคนแบบพอจะมาก็มานะพอจะหายไปก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงเราไม่ได้รับพร้อมกันนะมันก็เรียนไปทีละเรื่องแต่ว่าช่วงออนแอร์ดันมาอยู่แบบว่าคับคาบเกี่ยวๆมาชนกันอะไรเงี้ยซึ่งหนักสุดตอนนี้น่าจะเป็นเรื่องเพื่อการสมรสเกี่ยวกับสารเรื่องคู่แต่เรื่องนึงเราเป็นโจทย์ใช่ไหมเป็นโจทย์เป็นจำเลยอีกเรื่องนึงเราเป็นทนายคนก็จะงงแล้วถามพี่ต้นก็เล่นเป็นรุ่นใหญ่ที่แบบว่าทั้งสองเรื่องคนก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าแก่ก็จะงงตกลงมันเรื่องอะไรอยู่แต่ว่าก็จะมีแฟนคลับทั้งของทั้งสองแพลตฟอร์มนะทั้งช่องวันเองทั้งโมดูเองก็ได้รับผลตอบรับที่ดีครับก็พูดถึงไปไหนตอนนี้ก็ต้องเมตตลอดอะไรเงี้ยเลยไม่ก็ทศพลนั่นแหละวันก็แล้วแต่แคร์เตอร์ว่าเขาชอบแคร์เตอร์เราในไหนเขาได้ดูเรื่องอะไรแล้วก็เห็นมีละครซีรีส์กับทางจีเอ็มทีวีก็เป็นรีเมคของซันเลิฟก็เป็นวายแต่ว่าเป็นแบบว่าเบาสมองอะไรอย่างเงี้ยมีความน่ารักก็ดีฮะได้ฉีกไปอีกเพราะว่าเล่นอะไรหนักๆมาสักพักแล้วอันนี้ก็ได้ฉีกแนวเนาะก็แบบว่าเห็นความน่ารักของบทของอะไรเราได้เห็นreference ที่เขาส่งมาให้ดูของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยมันน่ารักมากเราก็เลยแบบในฐานะของเราที่เป็นนักแสดงมันก็เป็นอาชีพแปลกมันดีอ่ะมันมีอะไรที่เราไม่หยุดนิ่งเรายังสามารถหาบทที่มัน challenge ตัวเองมาได้แสดงว่าไม่ยากสำหรับไม่ได้ยากเพราะจริงแล้วผมในถ้าเกิดเป็นสายเหมือนกับที่รักหรือว่าหลงกับเพื่ออะไรเพศเดียวกันมันเราเคยเล่นไปตั้งนานนะครับแล้วก็ฮาร์ดคอร์สุดแล้วก็อะโมเมนต์จูนซึ่งนานมากแล้วซึ่งนั้นผมคิดว่าถ้าจะเล่นแนวนี้หรือว่าด้วยคาแรคเตอร์แล้วมันอันนั้นมันเป็นหนังฮาร์ดซึ่งแค่ตัวคาแรคเตอร์ของเขาเป็นเกย์ใช่ไหมแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายเหมือนกันว่าแล้วมันก็มีความเป็นดรามาติกมีอะไรซึ่งสำหรับเราถ้าเป็นผู้เล่นโทนแบบนั้นเราคิดว่ามันเก็บเอาไว้บนหิ้งตรงนั้นว่าอะไรแต่พออันนี้พอมันกลับมาแล้วมันมาเป็นแบบว่าในผู้เล่นโทนของคอมเมดี้ความน่ารักอะไรแบบนั้นเราก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นถ้าถามว่าในฐานะนักแสดงที่เราไม่ติดที่เราเล่นแบบรักนางดีตลอดแล้วคราวนี้ต้องมาโดนรักผู้ชายติดนะใช่มันเป็นโลกของความรักแล้วก็ศิลปะการแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมันสวยงามแต่ก็เช่นคิดว่าเอิร์ธนี่ครั้งแรกไหมคะกับเอิร์ธนี่ทั้งคู่เลยเอิร์ธนี่ก็ทั้งคู่เลยได้เจอกันบ้างแล้วใช่ไหมคะถ่ายงานหลอดได้เจอกันบ้างเจอแล้วเจอแล้วน่ารักน่ารักมากเลยผมน่ารักมากเลยก็เดี๋ยวจะเริ่มเปิดกล้องช่วงกลางปีนี้นะครับกับพันเลิฟนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามกันก็หวังว่าน่าจะได้ดูกันภายในปลายปีนี้หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องรออัปเดตจากทางทีมแม่บุญที่มาพบกันแต่ว่าน้องฝากไว้ด้วยกับอีกบทบาทหนึ่งนะครับผมที่อายุเท่านี้แล้วก็ยังมีมาให้เล่นนะครับก็ได้ท้าทายตัวเองแล้วก็ได้ฉีกจากเดิมที่คุณไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเลยนะมั้งถ้าเกิดพวกสายละครคงจะไม่เคยเห็นเราเล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ภูมิใจก็ตื่นเต้นที่กำลังจะได้เปิดกล้องกับน้องทั้งน้องเอิร์ธตรงนี้และนักแสดงคนอื่นครับขอบคุณนะคะ